بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็มาต่อเนื่องนะครับในการตัฟซีรซูเราะห์อัซซุมัรก็เป็นการอธิบายซูเราะห์อัซซุมัรต่อนะครับก็ช่วงท้ายๆแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่13นะครับอายะห์ที่60ถึง67ก็จะมีอีกครั้งหรือ2ครั้งนะครับอินชาอัลเลาะห์ไม่น่าจะเกินอีก2ครั้งหลังจากนี้นะครับหรืออาจจะครั้งเดียวให้จบเลยก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่13อายะห์ที่60ถึง67นะครับอายะที่60ถึง67ซูเราะห์ซุมัรนะครับเป็นซูเราะห์ที่39เผื่อใครจะเปิดดูตามนะครับจากมุสฮับหรือกุรอานก็เป็นซูเราะห์ที่39มีทั้งหมด75อายะนะครับมีทั้งหมด75อายะในครั้งที่ผ่านมาคือครั้งที่12เนี่ยเราได้พูดถึงกับชีวิตกับผู้ที่จะต้องเป็นชาวนรกนะครับเป็นผู้ที่เหมือนกับว่ากล่าวในลักษณะการที่รู้สึกท้อแท้รู้สึกว่ามันเกิดความตัดพ้อนะเนื่องจากว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่ยอมเชื่อไม่ยอมศรัทธาในโลกดุนยานี้ไม่อยู่กับคนที่มีความยำเกรงนะครับเป็นคนที่ชอบเย้ยหยันเป็นคนที่ชอบดูถูกนะครับไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคันเมื่อความตายได้มาถึงการลงโทษได้มาถึงแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถกลับเนื้อกลับตัวได้ทันก็จึงเป็นคำพูดที่เหมือนตัดพ้อเหมือนกับว่าแสดงถึงความรันทดความเสียอกเสียใจที่เขาไม่อยู่ในหมู่ผู้ที่ยำเกรงไม่อยู่ในหมู่ผู้ที่มีความมุตตะกีนคนที่เป็นมุตตะกีนอายะห์ที่59เนี่ยที่ล่าสุดที่เราได้พูดถึงที่อัลลอฮ์บอกว่าบะลากอดจาอัตกะอายาติฟะกัซซะบตะบิฮาวัสตักบัรตะวะกุนตะมินัลกาฟิรินพระองค์ตรัสว่าเปล่าเลยแน่นอนสัญญาณทั้งหลายของข้าอายะห์ทั้งหลายของข้าได้มายังเจ้าแล้วแต่เจ้าได้ปฏิเสธมันและเจ้าได้หยิ่งยะโสและเจ้าได้อยู่ในหมู่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับนี่อายะห์ที่59วันนี้ก็จะต่อในอายะห์ที่60ก็ยังเป็นการกล่าวถึงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวันกิยามะห์และไปสู่วันกิยามะห์คนที่ปฏิเสธคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่ศรัทธานี่ก็จะมีสภาพที่แน่นอนนะครับมันจะมี2กลุ่มคนนึงกลุ่มนึงที่มีความสุขกับอีกกลุ่มที่มีความทุกข์กลุ่มนึงที่เป็นอะห์ลุลญันนะห์อีกกลุ่มนึงที่เป็นอะห์ลุนนารกลุ่มนึงที่ได้มองอย่างพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเมื่อได้มองแล้วก็เป็นความปิติยินดีเป็นความสุขอย่างที่สุดเพราะความสุขที่สุดของผู้ศรัทธานั้นคือได้อันนะซารุอิลาวะจฮิลลาฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสุขที่สุดของผู้ศรัทธาของชาวสวรรค์นั้นคือการได้มองไปยังพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนบอกว่าที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้เนี่ยที่อาจารย์สอนมาเนี่ยโอ้โหทั้งกุรอานและฮะดีษบอกเนี่ยมันสุขที่สุดแล้วใช่แต่มันมีสุขกว่านั้นคือการได้มองยังอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาส่วนผู้ปฏิเสธที่มันเป็นความอดสูความอับยศอย่างที่สุดคือเขาไม่ได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคนเราถ้ารักใครจากกันนานๆเนี่ยให้โทรศัพท์ให้ไลน์ให้เฟซให้อะไรนะคอนเฟอเรนซ์กันเนี่ยก็ไม่เหมือนมาเจอกันตัวเป็นๆหรอกได้กอดกันได้กูจุ๊บกันนะขนาดไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์ยาวหน่อยอุมเราะห์แค่ประมาณ 15-20 วันไปทำฮัจญ์กัน40-45วัน50วันโหลกอดกันจะเป็นจะตายคือกอดก็ดีนะครับสามีภรรยามากลับมาลูกชายกลับมาม่ารอมกลับมากอดกันกูจุ๊บกันนะไม่ได้เจอกันเท่าไหร่เดือนกว่าและนี่ทั้งชีวิตเนี่ยเกิดมานี่ไม่ได้เจออัลลอฮ์เลยในดุนยานี่ตอนนี้เท่าไหร่ละ60อัพ70อัพไม่เคยเห็นอัลลอฮ์เลยในดุนยานี้
แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยแล้วจะตายเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะอัลลอฮ์บุญคุณเนี่ยมหาศาลปะกะมะเนี่ยมีบุญคุณกับเราเนี่ยอัลลอฮ์เราคิดถึงท่านเขาจากไปแล้วเขาตายไปแล้วนี่รอมฎอนที่ผ่านมานี่อัลลอฮ์เนียด200 300 500 พันนึงให้ผลบุญนี้ถึงปะถึงมะถึงโต๊ะถึงแชร์ถึงกีถึงวังที่เสียชีวิตไปแล้วขอดุอาด้วยให้อัลลอฮ์อภัยโทษขออัลลอฮ์ให้เมตตาขออัลลอฮ์ให้กุบลเขากว้างขวางด้วยนึกถึงเขาไงพ่อมีบุญคุณกับเราและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยบุญคุณกับเราเนี่ยพ่อแม่ของเรานี่ไม่ต้องเทียบกับอัลลอฮ์นะไม่ต้องเทียบกับรอซูลนะจะไม่อยากเจอนบีจะไม่อยากเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้อย่างไรใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่มันจะมีสิ่งที่สองกลุ่มหลักๆที่เป็นอะห์ลุลญันนะห์กับอะห์ลุนนาร์ชาวสวรรค์กับชาวนรกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจึงบอกในวันกิยามะห์กับคนที่ปฏิเสธกับคนที่กล่าวเท็จกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะยามันกิยามะติตะรัลลดีนะกะซะบูอะลัลลอฮิวุจูฮุฮุมมุสวัดดะอะไลซะฟีญะฮันนะมะมัตวัลลิลมุตะกับบิรินอัลลอฮ์บอกว่าและในวันกิยามะห์เจ้าจะเห็นบรรดาผู้ที่กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์ใบหน้าของพวกเขาจะดำคล้ำดังนั้นที่พำนักสำหรับบรรดาผู้หญิงยะโสนั้นมิใช่นรกดอกหรือوَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ อัลลอฮ์บอกว่าและอัลลอฮ์จะทรงให้บรรดาผู้ยำเกรงรอดพ้นเพราะชัยชนะของพวกเขาโดยที่ความชั่วร้ายจะไม่ประสบแก่พวกเขาและพวกเขาจะไม่เศร้าโศกเสียใจอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเล่าถึงสภาพของวันกิยามะห์ว่าคนที่กล่าวเท็จกับอัลลอฮ์กล่าวเท็จกับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีบุตรบอกว่าอัลลอฮ์นี่มีคู่ครองบอกว่าอัลลอฮ์นี่มีลูกสาวนะครับกล่าวเท็จต่างๆกับอัลลอฮ์ต่างๆนานาอัลลอฮ์บอกฮาลาลไอ้นี่บอกฮารอมอัลลอฮ์บอกฮารอมไอ้นี่บอกฮาลาลอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวอัลลอฮ์กล่าวบอกอัลลอฮ์ไม่กล่าวเนี่ยกล่าวเท็จกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทั้งนั้นนะครับอ้างตัวเป็นนบีเป็นรอซูลมีมั้ยมีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วหลังจากนบีเสียชีวิตเนี่ยก็มีคนอ้างว่าเป็นนบีอีกแล้วก็ใกล้วันกิยามะห์นี่ก็จะมีพวกกัซซาบพวกดัจญาลพวกจอมโกหกก็จะมีมาอ้างเป็นนบีอ้างเป็นรอซูลกันทั้งๆที่อัลลอฮ์บอกว่านบีมุฮัมมัดนั้นเป็นอะไรครับคอตามันนบียีนวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลวะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกในซูเราะห์อัลอะห์ซาบนะครับบอกว่ามุฮัมมัดมุฮัมมัดนั้นเป็นอะไรเป็นนบีท่านสุดท้ายนะครับเป็นนบีท่านสุดท้ายเป็นรอซูลท่านสุดท้ายฉะนั้นใครที่ไปอ้างตัวว่าเป็นนบีเป็นรอซูลหลังจากนบีมุฮัมมัดก็ถือปฏิเสธกุรอานเป็นกาเฟรใช่ไหมครับแล้วเรื่องนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกไว้แล้วว่าจะมีคนมาอ้างตัวเป็นนบีแล้วหลังจากนบีวะฟาตเนี่ยเสียชีวิตนี่ก็มีคนมาอ้างกันเยอะแยะเลยนะครับที่บอกว่าไม่ใช่ที่บอกว่านบีมุฮัมมัดไม่ใช่พ่อของใครเอานบีมุฮัมมัดไม่มีลูกชายหรือมีนะนบีมุฮัมมัดมีลูกชื่อว่าอัลกอซิมมีลูกชื่อว่าอิบรอฮีมมีลูกชื่อว่าอับดุลลอฮ์อัตตอยิบอัตตอฮิบเนี่ยก็คืออับดุลลอฮ์เนี่ยแต่อะไรครับแต่ที่บอกว่ามีคนมาบอกว่าหรืออ้างคนนั้นคนนี้ว่าเป็นลูกของนบีมุฮัมมัดไม่ใช่ที่บอกว่ามาอ้างอย่างเช่นยาฮิลิยะเนี่ยบอกว่าเซดลูกของมุฮัมมัดเซดเนี่ยไม่ใช่ลูกของนบีมุฮัมมัดเซดเนี่ยเป็นลูกของอัลฮาริซะเซดอิบนุฮาริซะนบีรักพ่อของเขาอ่ะรักเซดแล้วก็ลูกของเซดคืออุซามะอิบนุเซดนบีเอามาเลี้ยงเหมือนเป็นบุตรบุญธรรมไงคนก็เลยไปเรียกเซดบินมุฮัมมัดเซดลูกของมุฮัมมัดอันนี้คือญาฮิลิยะห์เนี่ยเขาจะใครเอามาเป็นบุตรบุญธรรมเอามาเลี้ยงก็จะเรียกเด็กคนนั้นน่ะลูกคนนั้นว่าก็เป็นลูกของคนที่เอามาเลี้ยงอิสลามก็มายกเลิกในการที่จะไปเรียกอย่างนี้เอามาเลี้ยงก็มาเลี้ยงได้แต่จะไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของมรดกหรือจะมาบอกว่าเป็นลูกเขาเนี่ยมาใช้ชื่อเนี่ยนะแปลว่าเซดลูกของมุฮัมมัดอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องเรียกตามชื่ออะไรชื่อพ่อของเขาที่เป็นจริงอ่ะแหละเซดพ่อของเขาชื่อว่าเซดพ่อของเขาชื่อว่าฮาริซะก็ต้องเซดอิบนุฮาริซะอ่ะ
ฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูบอกว่าวันกิยามะห์เจ้าจะเห็นว่าผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาหรือกล่าวเท็จกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาใบหน้าเป็นไงครับวูจูฮุมมุสวัดดะใบหน้านี่ก็จะเป็นสีดำก็จะมีความหมองคล้ำแน่นอนนะครับแค่เราแค่เครียดเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาเนี่ยเรื่องการเงินเรื่องอะไรนี่เครียดนี่เป็นไงครับหน้ามันก็แสดงออกทางสีหน้าแล้วใช่ไหมคนเราเวลามันมีความเครียดข้างในเนี่ยมันเก็บไม่ได้หมดหรอกมันอาจจะไม่พูดกับใครแต่เวลามันเครียดมันคิดมันกังวลเนี่ยสองวันสามวันอย่างก็คิดอยู่นั่นน่ะหน้าเป็นไงครับไอ้ตีนกามีอยู่สองตีนเนี่ยนะกลายเป็นห้าตีนตีนเป็ดมีตีนกามีอยู่สามเนี่ยก็เป็นห้าเป็นหกมันเครียดเนี่ยมันเครียดนะเนี่ยขึ้นทางด่วนเนี่ยป้ายเบอร์เริ่มเลยคัดเอาโฆษณาแป้งเก็บความลับอะไรนะสำนวนเขาแป้งเก็บความลับอะไรเนี่ยติดนานไม่หลุดอะไรเขาเนี่ยแหละเขาจะมีอีกสองวรรคมันจะคล้องจองกันโฆษณาอะไรรู้ป่ะแป้งทาหน้าของผู้หญิงอ่ะแป้งผัดหน้าของเขาอ่ะปิดหมดรอยย่นรอยตีนการอยร่องรอยอะไรเนี่ยปิดหมดเนี่ยเขาเรียกว่าแป้งปกปิดความลับไม่มีใครอยากให้เห็นนะเขาบอกอะไรติดนานไม่หลุดอะไรเงี้ยสำนวนเขาจะมีคล้องจองกันติดทนนานไม่หลุดอะไรประมาณเนี่ยก็คือไม่อยากใครรู้เป็นแป้งปกปิดความลับเดี๋ยววันนี้ชาลอตถ้าไปหรือพรุ่งนี้ไปนี่ก็จะจำสำนวนให้ดีนิดนึงจะได้เอามาบรรยายมันจะมีสำนวนเนี่ยเขาจะเป็นของเขาเนี่ยแหละคือข้อบกพร่องเนี่ยของเรานี่ไม่อยากให้ใครเห็นโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยติงการนิดนึงก็ไม่ได้แล้วต้องไปทำอะไรเขาเรียกโบท็อกอะไรของเขาอะโบท็อกดึงหน้าทำให้หมดเลยให้มันตึงให้หมดร้อยไหมแล้วเนี่ยทำนะไปเปลี่ยนแปลงการสร้างขอร้องไม่ยอมเหี่ยวไม่ยอมย่นไม่ยอมแก่นะครับบางคนนี่ไม่ใช่หมดเป็นแสนนะหมดเป็นล้านทำทั้งตัวนะมีเงินหน่อยก็ไปทำหน้าอกไปทำหมดอ่ะทำจมูกทำตัดโค้งตัดคางเปลี่ยนหมดเลยนะนี่เปลี่ยนแปลงการสร้างขอร้องนี่เป็นบาปเป็นความผิดถ้ามันไปทำโดยไม่มีความจำเป็นถ้ามันโดนรถชนเนื้อมันหายไฟไหม้มันแผลเวอะวะเอาไปทำไปสัญญกรรมเพื่อให้มันกลับมาสู่เหมือนเดิมหรือใกล้เหมือนเดิมอาจจะลำบากก็แหละให้ใกล้กับสภาพที่เคยเป็นอยู่เนื่องจากแผลมันเวอะวะเนื้อมันหายไปเลยรถชนแล้วก็เนื้อมันหายโดนไฟไหม้แผลเวอะวะเอาเนื้อเอาหนังอะไรมาแปะอันนี้ไม่เป็นไรเพราะมีความจำเป็นแต่ไปเปลี่ยนแปลงการสร้างขอล่อจมูกก็หายใจได้ปากฟันนี่ก็เคี้ยวได้ฮะแต่ไปทำที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยอกไม่พอใจก็ไปทำให้มันใหญ่ไปเสริมไปอะไรเปลี่ยนแปลงการสร้างขอล่ออันนี้ถือเป็นบาปและอิสลามก็ห้ามอย่างชัดเจนนั้นเราเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องนี้นะครับอาจารย์ทำไมทาแป้งไม่ได้เลยอยากจะให้หน้ามันขาวๆหน่อยไม่เป็นไรทาได้อยู่กับสามีนี่ทาให้วอกไปเลยเอาไอ้สามีหนีไปเลย คุยเล่นนะอยู่กับสามีนี่ก็แต่งไปสิจะทาลิปจะอะไรอายไลเนอร์จะอะไรเนี่ยปัดเนี่ยมันทำไม่สวยอยู่กับสามีได้ผลบุญเนียดให้ดีได้ผลบุญแต่ข้างนอกนี่ไม่ต้องนะข้างนอกนี่ไม่ต้องอยู่กับสามีนี่ให้เต็มที่แต่เรามันทำกลับกันไงอยู่กับสามีหัวกับฟูนคอเกล็ดปลาเนี่ยสามีกลับมาเกล็ดปลาอยู่บนหัวอยู่เลยเหม็นไงเหม็นอยู่กับสามีเนี่ยทำไม่ดีแต่งให้เรียบร้อยได้ผลบุญไงทำไมอ่ะเราทำให้สามีดีใจแค่เราทำให้มุสลิมพี่น้องเราเกิดความสุขนี่เป็นผลบุญนะเราพูดดีแล้วพี่น้องมุสลิมเนี่ยเกิดความสุขในคำพูดของเราไม่ใช่พูดแล้วพี่น้องเนี่ยเจ็บกระดองใจตลอดพูดแล้วเขาปวดใจตลอดพูดแล้วให้เกิดความสุขทำอะไรแล้วพี่น้องมุสลิมเกิดความปิติยินดีนี่เป็นนี่ศาสนาส่งเสริมให้เราทำอย่างนี้ไม่ใช่พูดแล้วให้เขาเจ็บพูดแล้วสะใจมันมันปวดไม่ใช่เราต้องปรับใหม่ปรับนี่คือให้มาตรงกับหลักการไม่ใช่มันไม่ใช่สะใจฉันพูดแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยเจ็บฉันมันไม่ใช่ท่านเนี่ยบาปท่านพูดแล้วคนอื่นเจ็บโดยสะใจนะไม่ใช่เจตนาที่บริสุทธิ์นะเอามันเอาสะใจเอาข่มเขาเอาชนะเขา
โดยไม่ได้มีเหตุผลเพียงแค่อารมณ์ไม่ใช่หลักการศาสนาเนี่ยเอาอารมณ์เนี่ยนะนั่นน่ะท่านมีความผิดนะครับอ่ะฉะนั้นผมไปตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยอ๋อใบหน้าวันนั้นน่าจะดำคนที่ปฏิเสธกล่าวเท็จอัลลอฮ์นี่น่าจะดำและใครหน้าขาวใครหน้าผ่องใสใครหน้านั่นนะชาวสวรรค์ดีครับอัลลอฮ์จะไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์คือคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยยังไม่ได้สิ่งนั้นนะแต่ถูกแจ้งข่าวดีไว้ก่อนแล้วเป็นไงครับสุขแล้วสุขแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะรู้แล้ววันอีดเนี่ยจะวันศุกร์หรือวันเสาร์นี่ก็มี2วันนี่แหละเป็นไงเตรียมแล้ว 2-3 วันก่อนจะวันอีดวันจันทร์วันอังคารไปไหนซื้อข้าวเหนียวกันแล้วทำอะไรข้าวต้มมัดน่าจะไม่ค่อยทำกันแล้วดูเนี่ยอายุเยอะจริงแต่คงไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่อาสั่งอย่างเดียวมะผมถ้าไหวเนี่ยทำนะแต่70กว่าแล้วแต่ตอนนี้ไม่ไหวไงผมเนี่ยกินข้าวต้มมัดมา20-30ปีอ่ะมะทำทุกอีดอ่ะทำเองช่วยด้วยบ้างนะแต่หลังๆนี่ไปเรียนนอกไปแล้วก็ไม่ได้ช่วยแหละแต่เขาว่าแต่ที่รู้ๆเนี่ยก็ทำตลอดถ้าไม่แย่อะไรจริงๆนะไม่ไหวก็ต้องให้ลูกสาวทำพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคือมันเหมือนเป็นทำคือมันไม่ใช่วาญิบอ่ะแหละแต่เวลาแล้วก็ลูกหลานเนี่ยมันมาบ้านเนี่ยก็จะเลี้ยงอะไรก็เป็นเหมือนขนมประเพณีที่เราทำกันข้าวต้มมัดอะไรต่ออะไรอะไรนะครับมะแกงแกงอ่ะแกงก็แล้วแต่แกงก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ก็อาจจะมีบางทีแกงเขียวหวานแกงเผ็ดอะไรเงี้ยขนมจีนอะไรที่มันง่ายๆเงี้ยก็อาจจะมีแกงบ้างแต่แต่ข้าวต้มมัดนี่มันเหมือนคือจะไม่บอกว่าเป็นวาญิบนะแต่มันก็ทำตลอดอ่ะนะก็ทำตลอดเพราะมันจะมีข้าวต้มมัดที่เป็นไส้กล้วยแล้วมีถั่วดำแล้วก็จะเป็นมัดใต้มัดใต้มีข้าวเหนียวเพียวๆแล้วก็ใช้ก้านมะพร้าวอ่ะนะห่อก็จะมีลูกโยนอะไรอันนั้นไม่ค่อยทำที่ใช้เขาเรียกอะไรที่ขึ้นในคลองอ่ะใบนั่นน่ะลูกโยนอ่ะใบนั้นนะครับเขาเรียกอะไรที่มันขึ้นมันเป็นมีขนๆหน่อยอ่ะขึ้นในคลองขึ้นข้างคลองอ่ะลูกโยนเขาเรียกกันนะแต่มีข้าวต้มมัดกับที่เป็นมัดนี่ก็มัดใต้ที่แบบจิ้มน้ำหวานจิ้มนมข้นคือข้าวต้มมัดนี่หวานอยู่แล้วนะแล้วจิ้มอะไรนะจิ้มน้ำหวานแดงจิ้มนมข้นคนเป็นเบาหวานนี่มันต้องไปหาหมอเลยปรับเบาหวานสบายเลยขึ้นเต็มๆมีคนเล่าให้ฟังอยู่ฝั่งทนน่ะนะเป็นเขาบอกว่าคนคนนี้เนี่ยกินทองหยอดจิ้มน้ำตาลทรายคือผมคือโดยในใจนี่ไม่เชื่อนะแต่เขายืนยันว่าคนคนนี้กินทองหยอดจิ้มน้ำตาลทรายคือนึกภาพไม่ออกนะครับคือทองหยอดนี่แย่แล้วนะเบาหวานนี่ปี๊ดอยู่แล้วแล้วจิ้มน้ำตาลทรายอีกอ่ะยังไงก็ตามนะครับกลับมาที่ของเราก็คือชาวนรกนี่จะหน้าดำชาวนรกนี่อะไรครับจะหน้าดำจะหน้าหมองคล้ำแน่นอนชาวสวรรค์ก็จะหน้ามีความสุขอัลลอฮ์บอกว่านรกยะฮันนัมไม่ใช่ที่พำนักสำหรับคนที่มุตะกับบีรินคนที่หยิ่งยะโสต่อความจริงกันนั้นหรือแน่นอนคนที่ไม่ยอมรับความจริงอัลลอฮ์บอกรอซูลบอกหรือมีคนมาบอกว่าอัลลอฮ์บอกรอซูลบอกแล้วก็หยิ่งในการที่จะรับความจริงถามว่านรกยะฮันนัมนรกยะฮันนัมไม่ที่ชีพที่พำนักสำหรับเขาหรือคำตอบคือแน่นอนปฏิเสธความจริงไม่รับความจริงนะครับอัลลอฮ์บอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ได้กล่าวถึงชาวนรกคนที่ปฏิเสธคนที่กล่าวเท็จกับอัลลอฮ์คนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็มากล่าวถึงคนที่รอดพ้นอัลลอฮ์บอกว่าและอัลลอฮ์จะทรงให้บรรดาผู้ยำเกรงรอดพ้นเพราะชัยชนะของพวกเขาโดยที่ความชั่วร้ายจะไม่ประสบแก่พวกเขาและพวกเขาจะไม่เศร้าโศกเสียใจอัลลอฮ์ทรงให้บรรดาผู้อิตตะกอคนที่มีความยำเกรงมุตตะกีนั้นรอดพ้นบีมาฟาซาติฮิมนะครับบีนาจาติฮิมก็คือรอดพ้นด้วยกับนาจาตความปลอดภัยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากพวกเขานั้นมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้รอดก็คืออะไรอัตตะกวาคือความยำเกรงที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีความยำเกรงเขามีสิ่งที่ทำให้เขารอดไงอะไรคือตักวาตักวาคือการปกป้องตัวของเขาให้พ้นจากไฟนรกตักวาคือปฏิบัติตามข้อใช้ออกห่างจากข้อห้าม
ไม่มีสิ่งที่ไม่ดีมาประสบเขาอัสุคืออัลอาซาบนะครับที่จะมาประสบกับเขาฉะนั้นที่อัลลอฮ์บอกว่าจะไม่มีซูจะไม่มีสิ่งที่ไม่ดีมาประสบกับเขาคืออาซาบการลงโทษและพวกเขานั้นจะรอดพ้นเมื่อบอกว่าอะไรครับรอดพ้นก็คือสิ่งที่ไม่ดีมาประสบกับเขาเนี่ยเขาจะรอดเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกว่าวะลาฮุมยะซานุนและเขาจะไม่เสียใจแสดงว่านี่เขาบอกว่าวะฮาซากอยะตุลอามานนี่คือการปลอดภัยอย่างที่สุดคือไม่โดนการลงโทษก็ปลอดภัยอ่ะนะแล้วเขาไม่เสียใจด้วยเป็นการชี้ว่ารวมว่าไม่ถูกลงโทษปลอดภัยจากการลงโทษแล้วก็ได้รับไม่มีความเสียอกเสียใจไม่มีความเศร้าแล้วนี่นั่นคือวะฮาซากอยะตุลอามานนี่คือที่สุดของความปลอดภัยนะครับชาวสวรรค์เมื่อเข้าไปในสวรรค์แล้วนี่แน่นอนนะครับสิ่งที่มันเป็นความเครียดเป็นความเศร้าเป็นความกัดกุ้มในดุนยานี่อัลลอฮ์ก็ไม่ให้เรามีแล้วนะอัลลอฮ์ก็จะขจัดคือไปสวรรค์นี่อัลลอฮ์ไม่ให้ไปเครียดต่อแล้วในดุนยาที่เครียดที่เศร้าที่นู่นที่นี่อะไรต่ออะไรที่นะความยากจนโรคภัยไข้เจ็บเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องลูกเรื่องยาเสพติดเรื่องบ้านพังเรื่องอะไรต่ออะไรนี่ไม่เครียดแล้วอัลลอฮ์ให้ไปอยู่บ้านใหม่ไม่ใช่ย้ายบ้านใหม่อย่างเดียวนะจริงๆแล้วนั่นก็คือกลับบ้านเก่าอะนะกลับบ้านเก่าคืออะไรเพราะเป็นบ้านที่พ่อของเราเคยอยู่ไงอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราเป็นชาวสวรรค์เพราะนบีอาดัมเคยอยู่ถูกไหมพ่อของเราเคยอยู่เหมือนกับว่าเราทุกคนเนี่ยต้องกลับไปบ้านเก่าให้ได้เพราะพ่อของเราเคยอยู่อันนี้ถ้าเรามองว่ามุมเป็นบ้านเก่าคือนบีอาดัมเคยอยู่ที่บอกว่าเป็นบ้านใหม่ก็หมายถึงว่าเราไม่ได้อยู่ในนั้นจริงๆอ่ะนะเราได้อยู่ในดุนยาเราก็จะถูกย้ายไปยังสถานที่ใหม่ยังบ้านใหม่คือสวนสวรรค์ชาวสวรรค์พอเวลาเข้าไปแล้วนี่ก็จะสรรเสริญอัลลอฮ์บอกอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอัซฮะบะอันนัลฮะซันอินนะร็อบบะนาลากอฟูรุนชะกูรเข้าไปนี่ก็จะอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือคำติดปากของผู้ศรัทธาเมื่อได้รับอะไรสิ่งที่ดีมาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับถ้าไม่ดีล่ะก็อัลฮัมดุลิลลาฮิอะลากุลลิฮานสรรเสริญอัลลอฮ์ในทุกสภาพอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บอาจจะความลำบากนู่นนี่นั่นเข้ามาประสบก็อัลฮัมดุลิลลาฮิอะลากุลลิฮานขอสรรเสริญอัลลอฮ์ในทุกสภาพไม่ใช่สุขแล้วก็สรรเสริญอัลลอฮ์เพียงเดียวพอแล้วทุกข์นี่ก็ตัดพ้อหรือตำหนิอัลลอฮ์อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของผู้ศรัทธานะครับข้าไปบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญอัลลอฮ์ผู้ทรงขจัดอัลฮะซันความเศร้าออกไปจากพวกเราแสดงเข้าสวรรค์จะไม่มีอะไรละไม่มีเศร้าโศกไม่มีเสียใจละอินนะร็อบบะนาละกอฟูรุนชะกูรและก็บอกลักษณะของอัลลอฮ์ว่าร็อบบะนาอัลลอฮ์นี่พระเจ้าของเรานี่เป็นกอฟูรุนผู้ทรงอภัยชะกูรผู้ทรงชะกูรนี่ขอบคุณนะเฮ้ยทำไมอัลลอฮ์ขอบคุณเราอะลักษณะของอัลลอฮ์นี่ชะกูรชะกูรเนี่ยที่บอกว่าชูโกชูโกนี่แปลว่าขอบคุณลักษณะของอัลลอฮ์ชะกูรเนี่ยคือเขาว่าชะกูรเนี่ยขอบคุณหมายความว่าอัลลอฮ์รับการงานของเรารับการปฏิบัติของเราเนี่ยชะกูรที่อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงถ้าจะแปลว่าคือถ้ามันแปลว่าขอบคุณเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจความหมายแต่ว่าถ้าคือคำอธิบายของนักวิชาการนะตัฟซีรบอกว่าที่อัลลอฮ์ชะกูรเนี่ยคืออัลลอฮ์รับการงานของเรานะอัลลอฮ์รับการงานของเราต่อมาครับอายะที่62 63อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอัลลอฮุคอลิกุกุลลิชัยอินวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินวะกีนอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่งและพระองค์เป็นผู้ทรงดูแลและคุ้มครองทุกสิ่งนะครับอายะที่63له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون นะครับการควบคุมดูแลกิจการแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์และบรรดาผู้ปฏิเสธสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์ชนเหล่านั้นพวกเขาคือผู้ที่ขาดทุนอัลลอฮ์บอกว่าครั้นเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้พูดถึงชาวนรกบรรดาผู้ปฏิเสธคนที่กล่าวเท็จกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็มาพูดถึงคนที่มีความยำเกรงที่พวกเขาจะได้รับความปลอดภัยในวันกิยามะห์นะครับแน่นอนคนที่มีความยำเกรงเนี่ยปลอดภัยก่อนถึงวันกิยามะห์ก็คือปลอดภัยในหลุมฝังศพแล้วถูกมั้ยครับพอตายแล้วนี่ไม่ได้ไปกิยามะห์เลย
ก็ต้องไปอะไรครับอยู่ในอาลัมบารซักก่อนก็คือโลกอะไรครับระหว่างดุนยากับอาคีรอคือโลกแห่งการปิดกั้นบารซักนี่แปลว่าปิดกั้นไปอาคีรอเลยไหมยังกลับมาดุนยาไหมก็ไม่กลับแล้วถูกกั้นอยู่บารซักอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มาพูดเป็นเหมือนเป็นการปรามเป็นการปรามที่เราบอกว่าอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่งเหมือนหมดอะไรว่าคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์นี่เขาก็คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างและสิ่งต่างๆที่เขาไปกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์นี่ก็คือสิ่งถูกสร้างเหมือนกันและขณะเดียวกันก็เป็นการพูดย้ำเตือนกับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงด้วยจะได้ไม่หลงจะได้ไม่ลำพองอัลลอฮ์นี่สร้างทุกสิ่งเรามีเนี่ยที่เรามีเนี่ยมีบ้านมีรถมีเสื้อผ้าใส่มีครอบครัวที่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์นี่อัลลอฮุคอลิกุกุลลิชัยอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งชั้นฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนทะเลมหาสมุทรอากาศทั้งหลายในต้นไม้ภูเขาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูสร้างหมดนะครับและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงดูแลคุ้มครองทุกสิ่งพี่น้องครับวากีนวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์วะกีนที่ภาษาเราคือวะกีนเนี่ยก็คือรับมอบหมายใช่ป่ะอัลลอฮ์สร้างมาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยพี่น้องครับไปดูคลิปบางคลิปนี่ไม่น่าเชื่อนะมันเป็นสัตว์ที่อัลลอฮ์สร้างมานี่แหละเป็นเดรัจฉานเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ไม่มีปัญญาแบบเราเนี่ยนะแต่อัลลอฮ์นี่ก็ให้ริสกีกับมันมันก็ไปหามาได้ลูกของมันเนี่ยอยู่ในรังมันก็ออกไปตอนเช้านะฮะดิษนบีบอกว่านกนี่เป็นไงครับตอนเช้านี่ท้องแห้งแต่กลับมาตอนเย็นเนี่ยเต็มนะแล้วก็เอามาเผื่อลูกที่อยู่ในรังด้วยไปแบบไม่มีแต่มันตะวักกุ้นมันมอบหมายกับอัลลอฮ์ไงและมนุษย์และเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยทำอะไรจะไม่ตะวักกุ้นไม่มอบหมายกับอัลลอฮ์ได้อย่างไรนะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูเนี่ยสร้างทุกสิ่งแล้วอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ดูแลอัลลอฮ์นี่ฮีดายะห์ให้มันพึ่งมันอยู่ได้ยังไงแล้วทำไมรังของมันเป็นหกเหลี่ยมอะอัลลอฮ์ใครไปฮีดายะห์ให้มันสร้างอย่างนั้นนะอัลลอฮ์สิอัลลอฮ์สร้างมาแล้วก็ฮีดายะห์แนะนำมันว่าให้สร้างอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ไปดูรังของมันรังไม่ใช่ตัวรังแล้วเป็นหกเหลี่ยมนะหมายถึงว่าในรังของมันเนี่ยมันจะเป็นหกเหลี่ยมไปดูกลับไปมีรังผึ้งที่บ้านแต่ดูใกล้ๆหน่อยนะอย่าไปจอต่อยตาบวมเนี่ยนะผึ้งมันก็มีเหล็กในใช่ป่ะแม่ไม่ใช่อาจารย์มาจอติดรังนี่เลยตาบวมเลยไปดูหรือในเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้มีภาพรังผึ้งนะครับก็จะเป็นมันเป็นลักษณะของหกเหลี่ยมฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ก็เป็นผู้ดูแลไม่ได้ปล่อยสิ่งนั้นให้มันเป็นไปภาษาเราคือตามยถากรรมนะปล่อยไม่ดูแลไม่ใช่อัลลอฮ์ดูแลหมดแม้กระทั่งผู้ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์ก็ดูแลให้เขามีริสกีนะเขาหาใช่ไหมอัลลอฮ์ก็ให้ใครแสวงหาในดุนยานี้อัลลอฮ์ก็ให้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์พี่น้องครับคนที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยแน่นอนแสดงว่าเขารู้อะไรครับรู้ในสิ่งนั้นถ้ายิ่งรู้ลึกซึ้งในสิ่งนั้นเนี่ยก็จะดูแลก็จะจัดการได้อย่างละเอียดได้อย่างรอบคอบเอาเราก่อนนะถ้ามีคนมาฝากสมมติว่ามาฝากรถที่บ้านเราก็มีที่จอดรถแต่เราก็เห็นเป็นเพื่อนเห็นเป็นญาติพี่น้องฝากเราก็รับฝากก็ฝากแล้วเราก็จบเราก็ไม่ถามว่ารถอะไรจะมาฝากจะมาฝากวันไหนจะมาฝากกี่วันและจะยังไงจะให้ฉันช่วยดูแลให้ฉันช่วยสตาร์ทเครื่องขับให้ไม่รับอย่างเดียวถามว่าก็คิดว่าบางทีนึกว่าญาติของเราเนี่ยไปต่างจังหวัด3วันแต่จริงๆที่ไหนได้เนี่ยเขาไปทำฮัจญ์40กว่าวันเอาอะไรวะไม่ได้ถามอะไรเลยพอเวลารับอย่างเดียวแล้วก็รับอย่างเดียวรับฝากรถอย่างเดียวโดยไม่ถามไถ่ถามว่าแล้วจะปฏิบัติกับรถคันนี้ได้ถูกไหมแล้วจะบริหารยังไงซึ่งมันแตกต่างกับคนที่ถามไถ่รู้รายละเอียดรถอะไรจะมาจอดในรถอะไรจะมาวันไหนจะไปไหนจะมาแล้วจะมาจอดกี่วันแล้วฉันเนี่ยต้องขับให้ไหมต้องสตาร์ทเครื่องให้ไหมบางทีมันจอดนานๆมันก็ไม่สตาร์ทเครื่องมันก็ไม่ดีคนถ้ารู้รายละเอียดมากเนี่ยก็จะบริหารจัดการได้นี่เรารับฝากนะของอัลลอฮ์นี่ที่อัลลอฮ์สร้างนี่อัลลอฮ์ก็จะต้องรู้รายละเอียดแน่นอนหนึ่งในนั้นที่อัลลอฮ์สร้างคือมนุษย์ใครจะรู้ดีไปกว่าอัลลอฮ์ล่ะว่ามนุษย์เนี่ยต้องการอะไรมนุษย์เนี่ยมาทำไมแล้วจะไปไหนแล้วมนุษย์จะต้องการอะไรจริงๆในชีวิตของเขาไม่มีใครรู้ในชีวิตของมนุษย์แม้กระทั่งตัวของเราดีไปกว่าอัลลอฮ์
ให้ตัวของเราด้วยเรายังไม่รู้เท่ากับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราไงเราเนี่ยมาจากไหนมาจากการสร้างของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์รู้ดีว่ามนุษย์มาอยู่เนี่ยต้องมายังไงก่อนอัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังว่าอยู่ในท้องของมารดาอยู่ในครรภ์ของมารดาและอัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังด้วยว่ามาเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเป็นก้อนเลือดแล้วมันเป็นก้อนเนื้อเป็นก้อนเนื้อแล้วมีกระดูกแล้วก็มีเนื้อมาหุ้มกระดูกเนี่ยเล่าในตอนต้นของซูเราะห์อัลมุมินูนแล้วก็ที่อื่นๆอีกเรื่องการปฏิสนธิเรื่องอะไรต่ออะไรอัลลอฮ์เล่าให้ฟังแล้วนี่อันนี้อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างไงนี่แท้จริงแล้วอัลลอฮ์ไม่ใช่มาเล่าตอนเมื่อมีวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เมื่อ100ปีหรือ40 50ปีที่ไหนล่ะอัลลอฮ์เล่าเป็นพันปีแล้วคนที่ชื่อมูฮัมหมัดนี่เขาเป็นแพทย์เดินชนชื่อมูฮัมหมัดนี่เขาก็ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็เป็นที่ทราบกันก็มาจากคนอาหรับและเป็นอุมมี่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยเอาแล้วทำไมเขามาพูดได้ขนาดนี้อ่ะโอ้โหถ้าคนศึกษาด้วยหัวใจที่เป็นธรรมแสวงหาความจริงจริงนะเขาจะได้สัจธรรมแน่นอนเขาจะได้ทางนำแน่นอนได้ฮูดาแน่นอนแต่ที่คนไม่ได้เพราะมันความดื้อด้านความที่ไม่เอาความที่อคติความที่มันหัวรุนแรงมันสุดโต่งมันไม่อิสลามเดี๋ยวอิสลามนี่มันจะมาแล้วมันจะยึดประทงประเทศอะไรต่ออะไรผู้สุดโต่งไงอิสลามนี่มาอยู่ในประเทศนี้เมืองนี้เนี่ยกี่ร้อยปีแล้วล่ะเอาประเทศไทยอย่างเดียวฮะแล้วเขาก็อยู่กันมาได้ตั้งนานน่ะแต่มันมีพวกสุดโต่งพวกหัวรุนแรงแล้วก็ปลุกปั่นฮะเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะปล่อยไม่ได้หรอกเนี่ยเดี๋ยวให้มันคุมมียาบไม่ได้เดี๋ยวมันคุมมียาบแล้วเดี๋ยวมันก็จะมายึดโรงเรียนเดี๋ยวมันยึดประเทศเดี๋ยวเราจะอยู่ไม่ได้กลัวอะไรล่ะกลัวเอ้าจะเผยแพร่ของคุณก็เผยแพร่ไปเราก็เผยแพร่ของเราแล้วก็ให้คนเนี่ยได้เห็นสัจธรรมจะเลือกอันไหนนี่อันนี้อัลลอฮ์ให้ปัญญามาแล้วถ้าคนอยู่กับสัจธรรมความจริงนี่ไม่ต้องกลัวแต่ที่มันต้องกลัวเพราะไอ้คนเนี่ยมันอยู่กับความเท็จพอเราอยู่กับความเท็จแล้วกูจะเอายังไงว่าจะจับยังไงวะฮะคนเราเนี่ยเวลาสัจธรรมเนี่ยเดี๋ยวเขาคิดได้เองฮะเดี๋ยวเขาคิดเองนี่ดูดิขนาดเนี่ยฝ่ายเข้าศาสนาเดียวกันนี่ก็แจ้งจับกันเองร่างทรงนี่เกลือนเลยฮะแจ้งจับกันเองทั้งที่เขาศาสนาเดียวกันเพราะเขาก็มองว่ามันไม่ถูกต้องมันหลอกลวงประชาชนมันเข้าข่ายหลอกลวงคนอื่นถามว่าแล้วมันคืออะไรมันคือของจริงอ่ะอันนี้เนี่ยพระเจ้าให้สมองมาแล้วนี่ตัดสินคนที่เป็นศาสนาเดียวกับเขาก็ด่ากระหน่ำเขาไอร่างทรงสี่จง 4G แล้วก็ร่างทรงอื่นอีกก็ด่ากันบันไลไปหมดอ่ะฮะว่าเข้าข่ายหลอกลวงว่านู่นนี่นั่นแล้วก็ใช้คำหยาบคายอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะอะไรอ่ะครับนี่มนุษย์เนี่ยมนุษย์ต้องใช้ปัญญานะอย่าให้ใครมาหลอกพระเจ้าให้สติปัญญามาแล้วนี่คือการแยกระหว่างมนุษย์กับเดรัจฉานเดรัจฉานนี่ไม่มีอันนี้นะครับสติปัญญาอัลลอฮ์ไม่ได้ให้พวกเขาแต่อัลลอฮ์ให้มันสามารถเรียนรู้ได้แต่สติปัญญาแยกแยะถูกผิดอัลลอฮ์ไม่ได้ให้อัลลอฮ์ให้เราอัลลอฮ์ให้มนุษย์ต้องใช้ปัญญาครับมนุษย์อย่าถูกหลอกมนุษย์อย่างมงายมนุษย์ต้องใช้ปัญญาและคิดไตรตรองผู้สร้างใครคือผู้สร้างเรามาทำอะไรในโลกใบนี้แล้วเราจะต้องไปไหนมันคงไม่ฮิกมาของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ทำอะไรแบบมีฮิกมาอัลลอฮ์เนี่ยคงไม่ให้มนุษย์มาอยู่กันแล้วก็ให้ละหมาดกันให้เหนื่อยกันให้บริจาคกันไปทำฮัจญ์เสียเงินเสียทอง 200,000 300,000 ต้องเดินทางไกลกันต้องจากครอบครัวต้องญิฮาดต้องต่อสู้ในศาสนาต้องตายต้องเสียทรัพย์สินต้องพิกลพิการและอยู่ดีๆเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้จบชีวิตเป็นผุยผงอย่างนั้นหรือไม่ใช่ฮิกมาของอัลลอฮ์แน่นอนที่ต้องมาเหนื่อยกันในดุนยานี่อัลลอฮ์จะได้ให้ไปตอบแทนเราในอีกโลกนึงมาเหนื่อยกันมาคุมฮิญาบกันให้ร้อนในหัวเหม็นอย่างเงี้ยแล้วก็จบตายไปจบอัลลอฮ์ตอบแทนสิคนคุมมียาบกับไม่คุมมียาบอัลลอฮ์จะให้เหมือนกันเหรอให้เท่ากันเหรอเขาอดทนนะเขาร้อนนะเขาต้องแต่งตัวอยู่ในกรอบของอิสลามนะฮิญาบอัชรอีนี่เขาต้องรักษาไว้นะทำไมอะครับจะไปตอบแทนสิฮิกมาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มาสร้างมนุษย์มาแบบไร้สาระหรือเปล่าประโยชน์ไม่ใช่ฮิกมาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์มาแล้วก็จบกันไปแค่นี้เหรอไม่มีประโยชน์นี่ไม่ใช่ฮิกมาของอัลลอฮ์ไม่ใช่การสร้างของอัลลอฮ์แน่นอนเสร็จแล้วนะครับอัลลอฮ์เป็นผู้มอบหมายเป็นผู้คุ้มครองดูแลทุกสิ่งเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์สร้างมาแล้วอัลลอฮ์ก็ดูแลบริหารจัดการให้มันเกิดความเหมาะสมถูกต้องอัลลอฮ์บอกว่าการควบคุมดูแลกิจการแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ม
มาฟาติห์มากอลิดเนี่ยมาฟาติห์มันก็ว่าไงครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการบริหารจัดการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีมากอลิดคนที่มีมาฟาติห์มิฟตาห์อยู่อ่ะนั่นคือคนที่คุมคนที่จะคุมกุญแจเอาไม่ต้องไกลอ่ะสุเราเนี่ยก็จะมี2คน3คนที่คุมกุญแจเท่านั้น1โต๊ะอิหม่ามจะต้องมีกุญแจอยู่เพราะเผอโต๊ะอิหม่ามบางคนเนี่ยกุญแจสู้ตัวเสี้ยไม่ได้ครับอันนี้ต้องยอมรับว่าตัวเสี้ยมีกุญแจมากกว่าโต๊ะอิหม่ามแล้วก็กรรมการทุกคนเนี่ย10กว่าคนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนมีกุญแจทุกดอกที่เกี่ยวกับมัสยิดนะโต๊ะอิหม่ามเนี่ยโต๊ะกุญแจยังสู้ตัวเสี้ยไม่ได้นี่ยกมาทีนึงบางซูเรานี่อัลเลาะห์20 30ดอกให้โต๊ะอิหม่ามไขซูเราไขประตูนู้นประตูนี้เนี่ยแข่งกับโต๊ะเสี้ยเนี่ยแพ้แน่นอนเพราะโต๊ะเสี้ยเนี่ยเขาไขทุกวันวันนึงหลายรอบหรือแทบทุกวันประตูสโตนของหน้าประตูมัสยิดประตูบนประตูล่างกุญแจเพียบไปหมดคนที่ดูแลกุญแจน่ะมากอลิสมาวาติวัลอัรนี่คือใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูกุญแจหมายถึงอะไรครอบครองกุญแจนี่คือการไขไปสู่สิ่งนั้นคือการเปิดคนที่ควบคุมดูแลแสดงว่ามีอำนาจในการจัดการน่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแลชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินสมาวาตแล้วก็อัลอัรวัลลดีนกะฟะรูบิอายาติลลาฮิอูลาอิกะฮุมุลคอซิรุนเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ครอบครองเป็นผู้ครอบครองทุกสิ่งเป็นผู้บริหารดูแลทุกสิ่งแล้วอัลลอฮ์เตือนแล้วนะบรรดาผู้ปฏิเสธอายะห์ทั้งหลายของอัลลอฮ์นี่เขาจะเป็นผู้ขาดทุนนึกสิอัลลอฮ์เวลาครอบครองตัวเขาและสิ่งที่พวกเขากราบไหว้ที่มาจากอิฐมาจากปูนมาจากหินมาจากทรายมาจากไม้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มักลูกอื่นจากอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์นี่คืออัลคอลิกเป็นผู้สร้างอื่นจากอัลลอฮ์นี่เรียกว่ามักลูกสิ่งถูกสร้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการสิ่งที่พวกเขาไปกราบไหว้อย่าว่าแต่ช่วยบางสิ่งบางอย่างนะมันยังต้องพึ่งมนุษย์ลาตาดุรุวะตะวาลาตันฟะสิ่งที่ไปกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยให้โทษไหมก็ไม่ได้ให้โทษให้คุณไหมก็ไม่ได้ให้คุณอัลลอฮ์นี่ให้คุณให้โทษเราเนี่ยยังดีกว่ายังให้คุณให้โทษกับคนนั้นคนนี้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ด้วยพระบัญชาด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์แน่นอนหมายความว่าไงครับเรานี่จะชกคนจะฆ่าคนเนี่ยถามว่าให้คุณให้โทษในความหมายในยะอันเนี้ยแต่ด้วยพระประสงค์ของอัลเลาะห์แน่นอนภายใต้พระประสงค์ของอัลเลาะห์ได้มั้ยได้เราให้คุณอ้าวเราช่วยซัพพอร์ตซอดาเกาะห์คนนั้นคนนี้หรือเราจะทําร้ายใครแต่สิ่งที่เราไปกราบไหว้อื่นจากอัลเลาะห์เนี่ยเราก็ไม่ก็ไม่ใช่มุสลิมอ่ะนะอันนี้พูดโดยภาพรวมเลยที่ไปกราบไหว้อื่นจากอัลเลาะห์เนี่ยให้คุณให้โทษไม่ได้ให้คุณยังไงอ่ะแม้กระทั่งตัวมันถ้าฝนตกมาเนี่ยแดดออกเนี่ยจะปกป้องจะคุมตัวมันได้ป่ะไม่ได้ฉะนั้นมนุษย์เนี่ยต้องใช้สติปัญญาอัลเลาะห์เล่าเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นเนี่ยกุรอานเนี่ยเล่าเป็นพันปีแล้วแล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยได้คิดได้ใคร่ครวญแล้วทำไมอัลเลาะห์ถึงเล่าเรื่องชิริกเรื่องเตาฮีดเนี่ยเยอะมากอ่ะต้องให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นะไม่มีชิริกมนุษย์ถ้ามนุษย์อ่านมนุษย์ศึกษาก็จะเกิดความเข้าใจว่าต้องใคร่ครวญว่าต้องเรื่องนี้เรื่องชิริกเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ยอมเดี๋ยวเราจะพูดถึงอายะห์ตรงนี้ที่อัลเลาะห์ไม่ยอมเรื่องของชิริกการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนคนที่ปฏิเสธอายะห์ทั้งหลายอายะห์อัลกุรอานและก็อายะห์เครื่องหมายที่แสดงถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์ชั้นฟ้าแผ่นดินโลกนี่มันมายังไงบางคําพูดบางคนบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันมาแต่เก่าก่อนเช่นบอกว่าโลกชั้นฟ้าแผ่นดินมาแต่เก่าก่อนนะครับเป็นไปได้ไงอัลเลาะห์เนี่ยสร้างอัลเลาะห์คอลิกุกุลลิชัยอัลเลาะห์เนี่ยสร้างทุกสิ่งแสดงว่าอื่นจากอัลเลาะห์เนี่ยเป็นมักลูกเป็นสิ่งถูกสร้างอัลเลาะห์เป็นอันคอลิกแสดงว่าอัลเลาะห์เนี่ยเป็นเอาวันมาก่อนไม่มีสิ่งใดมาก่อนพระองค์และเราก็ไม่ต้องไปคิดต่อเอ้าแล้วก่อนอัลเลาะห์จะมานี่ใครมาก่อนอัลเลาะห์อัลเลาะห์เนี่ยมาสิ่งแรกมาพระองค์แรกมาท่านแรกไม่มีสิ่งใดที่มาก่อนพระองค์หลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นผู้สร้างและอย่าไปคิดตามชัยฏอนที่มันหลอกล่อที่มันยุแย่อ้าวมีอันนี้อัลลอฮฺเป็นผู้สร้างเอาแล้วใครสร้างอัลลอฮฺแล้วใครมาก่อนอัลลอฮฺนี่ก็จะคิดไปเรื่อยอย่าเอาพระเจ้านี่มาเปรียบกับมักลูกอย่าเอาผู้สร้างนี่มาเปรียบกับสิ่งถูกสร้างนะครับต่อมาครับ
อายะที่เท่าไหร่ละ63แล้วนะต่อไปอายะที่64อัลลอฮ์บอกว่ากุลอะฟะกอยรอลลอฮิตะมูรูนนีอะบูดุอัยยูฮันญาฮิลูนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกท่านใช้ให้ฉันเคารพสักการะสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือโอ้ปวงบ่าวผู้ญาฮิลูนนินนี่นี่สมาคมศิษย์เก่าอาหรับแปลนะผมก๊อปมาเนี่ยนะเขาบอกโอ้ปวงบ่าวผู้บัดซบเอ๋ยอันนี้สมาคมศิษย์เก่าแปลนะผมก็ยกมาทางนี้แหละคำว่าญาฮิลูนเนี่ยก็พวกญาเฮนนะพวกโง่เขลาอ่ะอันนี้เขาแปลว่าปวงบ่าวผู้บัดซบอันนี้ผมก็ก๊อปมาตามนี้วะละกอดอูฮัยอิไลกะวะอิลัลลซีนมินกับลิกะลัยอัชรักตะลายะห์บะตันอามาลุกะวะละตะกูนันนะมินัลคอซิรินและโดยแน่นอนได้มีวะฮีมายังเจ้ามาถึงท่านนบีมุฮัมมัดและมายังบรรดานบีก่อนหน้าเจ้าหากเจ้าตั้งภาคีแน่นอนการงานของเจ้าก็จะไร้ผลและแน่นอนเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุนอายะนี้เนี่ยถูกประทานลงมานี่ยังไงครับคือพวกมุชริกีนเนี่ยบอกนบีมุฮัมมัดว่าให้ไปกราบพระเจ้าของพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะมากราบพระเจ้าของนบีมุฮัมมัดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากุลอะฟะกอยรอลลอฮิตะอมูรูนีอะบูดุอัยยูฮัญญาฮิลูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกท่านจะใช้ฉันเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์กานั้นหรือโอ้ปวงบ่าวผู้ญาฮินทั้งหลายผู้โง่เขลาทั้งหลายคือมันเทียบกันไม่ได้นะครับจะมาแลกกันจะเอาอัลลอฮ์เนี่ยนะอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่มักลูกอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่ของเล่นนะอ๋อจะมาสลับกันกราบมาสลับกันบูชานี่ไม่ใช่นะอามุฮัมมัดมากราบพระเจ้าของเราเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปจ่าไปกราบพระเจ้าของท่านไม่ได้เป็นไปไม่ได้แน่นอนอัลลอฮ์จึงใช้ท่านนบีมุฮัมมัดประกาศว่าพวกท่านจะใช้ฉันไปอิบาดะห์ไปกราบไหว้ไปพักดีเชื่อฟังอื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือเป็นไปไม่ได้แน่นอนแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ได้บอกตอบว่าที่ใช้ท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าได้มีวะฮีมายังเจ้าเนี่ยที่เราบอกว่าและได้มีวะฮีมายังเจ้าและก็คนที่มาก่อนหน้าเจ้าหมายถึงมีวะฮีอย่างท่านนบีมุฮัมมัดและก็บรรดาอันบิยะบรรดานบีบรรดารอซูลที่มาก่อนท่านนบีมุฮัมมัดวะฮีว่าไงครับหากว่าเจ้าตั้งภาคีเนี่ยการงานของเจ้าเนี่ยจะเสียหายหมดเลยจะไร้ผลจะโมฆะและเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุนเรื่องชิริกอัลลอฮ์ไม่ยอมใครตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ทำชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไอการงานที่เคยทำมาละมาซะกาตฮัจญ์ความดีทั้งหลายที่เคยทำมาเนี่ยเป็นโมฆะเป็นโมฆะคนที่รู้ว่าอันนี้มันเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์มีคนชี้แจงมีคนอธิบายรู้ว่าสิ่งนี้เป็นทำทั้งที่รู้ว่าเป็นชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วเขาไปทำเนี่ยนะไอที่เขาเหนื่อยมาตลอดชีวิตของเขาเนี่ยพังเลยเพราะอะไรเพราะคนที่เป็นมุชริกการงานของเขาเป็นมุชริกเขาจะไม่อะไรครับเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้าตายไปในสภาพที่เป็นมุชริกผู้ตั้งบาคีกับอัลเลาะห์เขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์การงานของเขาเพราะการงานเขาไม่เหลือแล้วตั้งบาคีกับอัลเลาะห์การงานไม่เหลือแล้วแล้วก็เป็นผู้ตั้งบาคีอัลเลาะห์ไม่ยอมแน่นอนอัลเลาะห์จึงบอกว่าละตะกูนันนะมินัลคอซิรินเจ้าจะเป็นผู้ขาดทุนและอะไรมันคือการขาดทุนมากไปกว่าการขาดทุนในวันอาคีรอที่ไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์แล้วต้องไปอยู่ในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการขาดทุนอย่างย่อยยับเจ๊งในดุนยานี่มีสิทธิ์แก้ตัวเอาใหม่ลงทุนใหม่สู้ใหม่ไปดูนักธุรกิจใหญ่ๆในบ้านเราหรือต่างประเทศล้มมากี่ครั้งล้มมากี่รอบไปดูประวัติของพวกเขาเนี่ยคนที่เจ๊งๆคนที่เป็นนักธุรกิจใหญ่ๆระดับแนวหน้าเนี่ยนะไปดูว่าเจ๊งมากี่รอบสู้มากี่รอบฮะแต่นี่เขาสู้ในดุนยาอันนี้เรื่องของดุนยาแต่ที่มันน่ากลัวน่ะถ้าเราไปเจ๊งในวันอาคีรอนนี่อันนี้มันไม่มีสิทธิ์มาแก้ตัวแล้วนะถ้าเจ๊งในอาคีรอนนี่จะขอกลับมาแก้ตัวใหม่จะทำให้ดีที่สุดเลยเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วนะฉะนั้นก็ต้องเอาให้เต็มที่เอาแบบให้ดีที่สุดน่ะก่อนที่จะไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ทรงได้บอกต่อว่าบาลิลลาฮะฟะอบุดวะกุมมินัชชากิรินแต่ว่าจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์และจงอยู่ในหมู่ผู้กตัญญูนะครับให้เป็นคนที่ชากิรินเป็นผู้ที่ขอบคุณเป็นผู้ที่กตัญญูฉะนั้นแน่นอนนะครับไม่อิบาดะห์อื่นจากอัลลอฮ์ให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียว
และอย่าลืมที่จะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนียมัตทั้งหลายที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เนี่ยมัดในดุนยานี่เราก็ขอบคุณอยู่แล้วนะและในภาษาอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยมัดในดุนยาคือเนี่ยมัดดีนียะเนี่ยมัดทางศาสนาได้ฮีดายะได้อยู่ในทางนำได้คุมมียาบได้ละหมาดครบได้ไปทำฮัจญ์มีความสามารถก็ไปทำมีซะกาตก็จ่ายทำดีต่อพ่อแม่ได้อยู่ในหลักการศาสนาอันนี้คือเนี่ยมัดอย่างที่สุดแล้วที่เราจะต้องชูโกรธขอบคุณแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะสุดท้ายในวันนี้ครับอายะที่67อัลลอฮ์บอกว่าวะมากอดะรุลลอฮะฮักกอกอดะริฮ์วัลอัรฎุญะมีอันกอบะดะตุฮูยามันกิยามะวัสสะมาวาตุมัตวิยาตุมบิยามีนิซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมายุชริกูนอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาบี้ได้ให้ความยิ่งใหญ่แด่อัลลอฮ์อันพึงมีต่อพระองค์อย่างแท้จริงและแผ่นดินนี้ทั้งหมดเป็นเพียงกำพระหัตถ์หนึ่งของพระองค์ในวันกิยามะและชั้นฟ้าทั้งหลายจะม้วนกลิ้งด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์และพระองค์ทรงสูงส่งเหนือจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีพวกเขาไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่ให้เกียรติอย่างสมเกียรติกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพราะอะไรเพราะเขาไปเอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับอัลลอฮฺนี่จะให้เกียรติได้ไงเพราะเราบอกไม่ให้มีชีริกต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺต่ออัลลอฮฺองค์เดียวแต่เขาก็เอาสิ่งอื่นมาหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์นี่แสดงว่าไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์แน่นอนและเรื่องนี้อัลลอฮ์ไม่ยอมถ้าเขาให้เกียรติอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเขาจะต้องทิ้งสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์แล้วกลับมาสู่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะเพียงองค์เดียวนี่แสดงว่าให้เกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะอย่างจริงๆแล้วอัลลอฮ์ก็พูดถึงที่อัลลอฮ์นั้นครอบครองถึงทุกสิ่งทุกอย่างละฮูมากอริดุสซะมาวาติวัลอัรฎิผ่านไปแล้วอายะห์ที่ผ่านไปอัลลอฮ์พูดถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์พูดถึงวันกิยามะห์วัลอัรฎุญะมีอันกอบะดะตุฮูยามันกิยามะห์ยามันกิยามะห์แผ่นดินทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในการประหัตของพระองค์แผ่นดินแม้ว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนเนี่ยวันกิยามะห์นี่ก็อยู่ในพระหัตของพระองค์วัสสะมาวาตุมัตวียาตุมบิยามีนี่และชั้นฟ้าทั้งหลายที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยก็จะถูกม้วนมัตวียาตุนมัตวีถูกม้วนด้วยพระหัตข้างขวาของพระองค์นี่คือการอะไรครับการครอบครองอยู่ในพระหัตถ์อยู่ในอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอำนาจอยู่ในการบริหารอยู่ในการจัดการอยู่ในการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของอัลลอฮ์ทำไมไม่มาสู่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวอัลลอฮ์จึงบอกซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมายุชริกูนอัลลอฮ์สูงส่งจากสิ่งที่พวกเขานั้นอะไรครับให้ตั้งภาคีหรือให้มีขึ้นให้มีชิริกขึ้นคนที่อัลลอฮ์บอกมีลูกอย่างที่นะซอรอบอกว่านบีอีซาเป็นบุตรของอัลลอฮ์นี่เท่ากับให้มีภาคีกับอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เกียรติอัลลอฮ์แน่นอนเอานบีอีซาแม้ว่าจะเป็นนบีที่ประเสริฐแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีความสามารถที่จะมาเทียบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ซึ่งบรรดานบีและบรรดารอซูลไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนแต่คนน่ะมายกเขาคนน่ะมายกนบีอีซาเองนบีอีซายอมรับไหมไม่ได้ยอมรับไม่ได้พอใจแต่คนมายกนบีอีซาว่าเป็นบุตรของอัลลอฮ์คนมายกนบีอีซาว่าเป็นลูกของอัลลอฮ์ฮะบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นมีคู่ครองมีซอฮีบะห์บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามีวาลัดมีลูกบอกว่ามาลาอิกะห์นี่เป็นบานาตุลลอฮ์มุชริกูนผู้ตามมักกีบอกว่ามาลาอิกะห์เป็นลูกสาวของอัลลอฮ์ดูแต่ละกลุ่มสิเอาอะไรมายัดให้กับอัลลอฮ์หมดเลยนะพวกยะฮูดพวกยิวนี่ก็บอกว่าอูซัยรุนอิบนุลลอฮ์บอกว่าอูซัยเนี่ยเป็นลูกของอัลลอฮ์อูซัยเนี่ยเป็นนักปราชญ์เป็นปราชญ์เป็นผู้รู้ของชาวยิวที่เขาท่องจำเรียนรู้ศึกษาในคัมภีร์เตารอห์ผู้คนก็เลยอะไรครับยกย่องเขายกย่องแล้วมันเลยเถิดจะยกย่องเออเป็นผู้รู้เป็นคนสอนด้วยนะอ้าวก็ยกย่องให้เกียรติในฐานะของความเป็นผู้รู้คนที่ท่องจำในคัมภีร์เตารอห์แต่ไม่ใช่ยกนี่เป็นลูกของอัลลอฮ์นาซอรอก็ทำชิริกกับอัลลอฮ์ยะฮูดยิวก็ทำชิริกต่ออัลลอฮ์มุชริกูนคำว่ามุชริกูนเนี่ยคือผู้ตั้งภาคีเขาก็ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ฉะนั้นอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะต้องทำตามหัวหน้าของอุมมะห์นี้คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการให้เอกภาพไม่ตั้งภาคีไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือหน้าที่ของเราและเป็นสิ่งที่เราจะต้องเน้นหนักเพราะเป็นภาระหน้าที่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาต่อสู้อย่างหนักก็คือเรื่องชิริกนี่แหละที่จะต้องมีการสู้กันมีการสู้รบมีการเสียเลือดเสียเนื้อเนี่ยมาสู้กับเรื่องเนี้ยเรื่องของชิริก
ที่จะต้องให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถูกกราบไหว้ถูกอิบาดะห์เพียงองค์เดียวเท่านั้นและนี่คือเป้าหมายหลักเป้าหมายสำคัญที่บรรดานบีและบรรดารอซูลได้ถูกส่งมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งหน้าก็จะมาต่อในอายะห์ที่68เป็นต้นไปอาจจะจบเลยหรืออาจจะแบ่งอีกเป็น2ครั้งนะครับเพราะมันก็หน้ากว่าหน้านิดๆก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับอาจจะ2ครั้งอินชาอัลลอฮ์ก็ไม่ได้จะเกินแล้วนะครับเพราะว่าประมาณหน้านิดๆ นะครับก็จะพูดถึงหลังจากนี้นี่ก็จะพูดถึงการเป่าซูดในวันกิยาที่จะเกิดวันกิยามะห์นะมีการเป่าซูดที่มาแปลกันแปลว่าเป่าสังเนี่ยซูดนี่ลักษณะเหมือนกับเขาสัตว์กอรนุนเหมือนกับเขาสัตว์นะครับมีการเป่ากี่ครั้ง2หรือ3ครั้งหรือมากกว่ายังไงนี้นักวิชาการมีคีลาว่ามัน2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับแล้วมันเป็นยังไงแต่ละครั้งเนี่ยสรุปเสียชีวิตตายฟื้นยังไงเนี่ยอันนี้ก็มีนักวิชาการที่ได้พูดนะครับก็อินชาอัลเลาะห์จะได้มาต่อในครั้งหน้าก็อายะห์ที่68เป็นต้นไปนะครับมีเวลาเหลือประมาณ3นาทีมีคำถามไหมครับมีค่ะอาจารย์โอเคนะครับพี่น้องถามว่ามีคนขอยืมเงินเราไปแต่ยังไม่ได้ใช้แล้วเขาก็เสียชีวิตไปก่อนแล้วเรายกให้เขาเนี่ยเขาเนี่ยพ้นผิดไหมคำตอบก็คือเขาเนี่ยพ้นผิดเพราะเราเนี่ยอภัยให้เขาการที่พ้นผิดไม่หมายความว่าเขายืมไปแสนหนึ่งก็ต้องคืนมาแสนหนึ่งเขาถึงจะไม่มีอะไรกับเราไม่การที่จะพ้นผิดหรือไม่ติดอะไรกับเขาเนี่ยมีหลายวิธีอย่างเช่นเรื่องเงินที่ถามหนึ่งเขาใช้เงินครบก็ไม่มีสิทธิ์อะไรที่ไม่มีสิทธิที่ติดกันแล้วสองเราอภัยให้กับเขาอาจจะใช้บางส่วนยกให้ก็คืออย่างเช่นอาจจะยกให้ทั้งก้อนเลยยืมไปแสนหนึ่งก็ได้ก็คือยกให้เลยก็คือไม่ต้องใช้แล้วยกให้เลยไม่มีอะไรติดค้างเขาก็ไม่มีอะไรติดค้างก็ไม่มีความผิดหรือเขาอาจจะใช้มาบางส่วนใช้มา 50,000 และอีก 50,000 เราบอกยกให้เขาก็เขาก็ไม่มีติดก็คือมันอยู่ที่ตัวเราเพราะไอ้เงินก้อนนี้นี่คือสิทธิ์ของเราเราจะยกให้เขาหรือไม่ยกมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่แนะนำว่าถ้าเขาไม่ต้องการที่จะหนีหนี้อะไรอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเขาไม่ต้องการที่จะหนีหนี้อะไรมาอะไรก็ควรอภัยหรือยกให้เขานะควรจะยกให้เขาโดยเฉพาะถ้าคือมันมากมันน้อยนี่มันก็อยู่แต่แล้วแต่เงินเหมือนกันแต่ถ้าเรามันจะเยอะก็จริงแต่ถ้าเราอภัยให้ก็ทำอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ยกให้ก็เป็นสิทธิ์ที่ลูกหลานนั้นจะต้องมาเคลียร์ต่อจากอะไรครับจากมรดกที่เขาทิ้งไว้นะครับก็ต้องมาเคลียร์เรื่องหนี้สินก่อนที่จะแบ่งเป็นมรดกเรื่องหนี้สินกับเรื่องวาสยัตนี่ต้องเคลียร์จัดออกก่อนก่อนที่เป็นมรดกยกตัวอย่างเช่นคนตายทิ้งมรดกไว้ 100,000 มีหนี้อยู่ 50,000 วาสยัตไว้ 20,000 สมมุติก็แสดงว่าไปแล้ว 70,000 นั่นน่ะ 30,000 น่ะถึงจะมาเป็นมรดกที่จะมาแบ่งกันในลูกหลานหรือว่าคนที่มีสิทธิ์รับมรดกฉะนั้นถ้าเรายกให้เขาเขาก็ถือว่าไม่ติดไม่มีความผิดและถ้าเรายกหนี้ตรงนี้ให้เขานะครับอาจารย์ถามอีกข้อแป๊บนึงครับเดี๋ยวข้างหน้ายังไม่จบครับอะไรนะไอเรื่องหนี้เนี่ยอยากจะให้จัดบรรยายเลยเพราะว่าเยอะมากพวกเราเนี่ยมีตังค์กันเยอะมากมีแต่ให้ไม่ส่วนใหญ่ไม่เป็นลูกหนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนให้ยืมอย่างเนี้ยถามให้ยืมใช้บางส่วนแล้วอ้าวแล้วก็มีความสามารถจะใช้แล้วก็ไม่ยอมใช้หวงหนี้ถามว่าสมควรจะทวงไหมแน่นอนเป็นสิทธิ์ของเราที่จะทวงและคนที่หวงหนี้นบีบอกว่าถือว่าเป็นการซอลิมคนที่มีโอกาสมีความสามารถจะใช้หนี้เช่นเดือนละ 3,000 3,000 ครบเดือนแล้วก็ไม่ใช่2เดือนแล้วก็ไป3เดือนแล้วก็ยังไม่ใช่ทั้งที่เขาก็สามารถจะใช้เราได้และเราก็รู้ว่าเขาเนี่ยมีความสามารถจะใช้ได้แต่ก็ไม่ยอมใช้ยืดไปนบีบอกถือว่าเป็นซุนมุนเป็นการอาธรรมและเป็นสิทธิ์ของเราไม่เดียทวงเป็นสิทธิ์อายไหมอายไม่อายแล้วแต่คุณคือบางคนอายอาจารย์อายแล้วแต่บางคนไม่อายก็บางคนเขาก็ไม่อาย
ะก็แล้วแต่ไปเจอส่วนตัวโทรศัพท์ไลน์หรือเฟซอะไรมันมีหลายวิธีอายไม่อายมันแล้วแต่คนแต่ถามว่าเป็นสิทธิ์ของคุณไหมก็เป็นสิทธิ์ของคนที่จะทวงนะครับแต่ทวงหนี้นี่ก็มันก็ต้องมีวิธีของมันด้วยนะไม่ใช่ว่าก็ไปด่าไปอะไรกันรุนแรงอ่ะนะก็ต้องมีวิธีการทวงของเราก็ทวงถามอ่ะแต่บางคนเนี่ยสนิทบางทีเป็นญาติก็ไม่กล้าที่จะทวงเขาก็เข้าใจแต่เป็นสิทธิ์ไหมก็เป็นสิทธิ์ก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องทวงด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ของพี่น้องน่าจะได้คำถามหนึ่งข้างหลังเชิญครับค่ะนบีเคยบอกไหมคะว่าห้ามตีเด็กต่ำกว่าอายุ3ขวบอะค่ะมีไหมคะอาจารย์นบีเคยบอกไหมว่าห้ามตีเด็กกว่าอายุต่ำกว่าอายุ3ขวบคำถามนี้ตั้งขึ้นมาเนื่องจากเกิดกับตัวของเราได้ยินมาหรือว่าเคยได้ยินนักวิชาการพูดอะไรไหมค่ะเขาไปตีจะไปตีเด็กอะค่ะเขาบอกอย่าตีนะนบีไม่ให้ตีก็ถามว่าตีเด็กทำไมซนเด็กซนที่ผมรู้นะไม่ได้รู้ตัวบทที่บอกว่าห้ามต่ำกว่า3ขวบเนี่ยต่ำกว่า3ปีแล้วห้ามตีอันนี้ผมไม่รู้ตัวบทแต่ที่รู้โดยภาพรวมเนี่ยคือแน่นอนเด็ก3ขวบเนี่ยยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรถามว่าจะตีได้ไหมคือผมมองว่าคือการตีของเราเนี่ยมันระดับแน่นอนคือการตีเบาๆตีเพื่อเตือนถ้าตีเพื่อเตือนเคาะเพื่อเตือนเพื่อให้รู้บ้างอะนะผมก็มองว่าไม่เป็นไรนะคือพี่น้องก็สามารถชั่งได้ไงน้ำหนักว่าไอ้การตีของเราเนี่ยตีแบบตีมืออย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายหรอกโซนได้ไหมตีมืออย่างเงี้ยถามว่าเด็กจะชักเลยอะไม่น่าจะชักอะก็คือเตือนให้เขารู้ว่านี่คือบางทีพูดหลายครั้งแล้วก็ให้เขารู้บ้างอย่างเงี้ยใช้อย่างเงี้ยหรือตีอะไรที่มันไม่ได้เป็นบาดแผลไม่ได้แทบจะไม่เจ็บเลยอ่ะเตือนให้เขารู้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรนบีบอกว่า7ขวบให้ใช้ละหมาดถูกไหม10ขวบให้ตี10ขวบเด็กหลายคนนี่ยังไม่อะเกนบาเล็กแต่ทำไมนบีบอกตีอุลามะบอกตีในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ตีเอามันหรือตีเพราะว่าเขาเนี่ยทำผิดยิ่งใหญ่ไม่ใช่ตีเพื่อเป็นการให้รู้หน้าที่ว่ามีหน้าที่สำคัญนะเขาทิ้งไม่ได้ฉะนั้นตีเขาเนี่ยตีไม่ใช่ตีเอาเป็นเอาตายไงตีเตือนให้เขารู้ว่าเอ้ยละหมาด10ขวบแล้วยังไม่ยอมละหมาดนี่ต้องตีเขาตีแล้ว10ขวบนี่ศาสนายังไม่เอาผิดแล้วไปทำไมไปบังคับเขาขนาดนั้นอ๋อเตือนให้รู้ว่า10ขวบเนี่ยมีบอกว่าฟัดริบูฮุมาไลฮาวะฮุมอัชรตีเขา10ขวบเนี่ยนะให้เขาละหมาดเพื่อเตือนให้รู้ว่าเรื่องนี้สำคัญพอแล้วเขาอะเกนบะเล็กจริงๆนี่เขาจะได้ต้องระวังมากกว่านี้อีกงั้น3ขวบโอเคดูแล้วเด็กเขายังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะแล้วก็ไม่ใช่มุมายิสด้วยแปลว่ามุมายิสแปลว่ายังแยกแยะอะไรไม่ได้แต่ตีเคาะเนี่ยให้เตือนเนี่ยคงไม่เป็นไรหรอกนะแต่ไอ้ที่ว่าเอากันเวียงหัวจับพวกอันนี้ไม่ใช่แล้วที่ว่ามีคลิปมีอะไรบางทีเลี้ยงเด็กอนุบาลเด็กเดินมาโมโหเอาสกัดขาเด็กล้มถีบหลังอันนี้ไม่ใช่แล้วนะหรือดึงหัวเด็กไม่ยอมกินใช่มั้ยโคกอะไรอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เกินกว่าเหตุแล้วนะครับฉะนั้นตีเนี่ยก็คงไม่ได้บอกว่าห้ามซะทีเดียวแต่ต้องใช้การพิจารณาว่าขนาดไหนคำว่าตีเนี่ยนะเคาะให้รู้ใช้คำว่าเคาะใช้คำว่าตีสะกิดให้รู้อย่างเงี้ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับโอเคก็หมดเวลาแล้วนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์